ซึ่งก็ยังมีประเด็นให้เราได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ชาวเน็ตก็ยังคงสืบอย่างไม่ลดละเลยจริงๆล่าสุดในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปแตงโมอุ้มน้องอีสเตอร์ลูกสาวบุญธรรมของกติกซึ่งคลิปนี้ทั้ง3คนก็อยู่ในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งระหว่างที่แตงโมกำลังขับหยับตัวไปอีกด้านหนึ่งกติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวในตอนนั้นซึ่งนั่งอยู่ติดกันก็ขยับตัวตามถ้าหากมองเผินๆก็อาจจะไม่มีอะไรมากแต่เมื่อสังเกตแววตาของกติกที่มองแตงโมแล้วก็ต้องช็อกไปตามๆกันเพราะว่าสายตาเหมือนโกรธและก็เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็มีชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนี่ใช่สายตาของคนเป็นเพื่อนจริงๆเหรอเหมือนว่าจะกินเลือดกินเนื้อกันซึ่งหลายๆคนก็แห่สงสารแตงโมเลยทีเดียว